โป๊กเกอร์ระดับล่างวันนี้ตอนแรกเนี่ยจะทำเป็นคลิปแคสทัวร์นาเมนต์นะแบบว่าเล่นทัวร์นาเมนต์ฟรีโรลใน PP โป๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่งตีกับเรื่องลำโพงคอมวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะก็เจ๊งก็เลยเปลี่ยนพอดีมีเรื่องอื่นน่าสนใจกว่าก็ก่อนอื่นใครที่สนใจจะเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์เงินจริงก็กดสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะของ IDN ถ้าใครที่จะให้แชร์ตัวไฟล์ Google Sheet ที่เป็นเอาไว้บันทึกแล้วก็ทำกราฟของ IDN เนี่ยก็บอกเข้ามาแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวส่งเมลมาให้ทั้งข้อความก็ได้นะก็กดสมัคร IDN แล้วก็ส่งอีเมลเข้ามาเดี๋ยวจะแชร์ให้แล้วก็น้องคนที่ขอเข้ามาก่อนหน้านี้ก็เดี๋ยวจะกดแชร์ไปให้นะพอดีว่าคราวที่แล้วเห็นแชร์ไปแล้วบอกว่าไม่ได้รับเมลหรือไม่ได้รับไฟล์อะไรอย่างงี้นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็น PP Poker มีทั้งแคชเกมทั้งทัวร์นาเมนต์เรามีคลับที่น่าเชื่อถือที่สุดฝากสอนได้24ชั่วโมงนะเล่นได้ทั้ง PC ทั้งมือถือนะทำเงินได้จากทุกที่ด้วยมือถือทั้งระบบ Android และ iOSติดต่อเข้ามานะเรื่องที่บอกว่าน่าสนใจก็คือวันก่อนเนี่ย2วันแล้วป่ะที่โพสต์รูปอันนี้แหละวันที่26เนี่ยก็แบบเฮ้ยเห็นหลายๆอันเนี้ยคือเอามาจากเพจอะไรสักอย่างอันเนี้ยปิดเครดิตไปด้วยมันไส้ก็เป็นคำถามก็แบบเฮ้ยไม่จะแบบมันหมายคือตอนแรกหมันไส้ว่ามันพลาดหัวงงทั้งเน็ตเชี่ยแบบงงอะไรวะแต่พอมาถามอ่ะเฮ้ยมันมีคำตอบหลากหลายจริงๆมันมีหลากหลายคำตอบจริงๆคือส่วนมากก็จะเป็น10ถึง30แล้วก็มีในไทยหรือว่าเมื่อกี้ลองเซิร์ชดูละก่อนที่จะทำคลิปเนี่ยคือเซิร์ชดูเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันคือมีบางคนก็ตอบว่าเบรกอีเวนต์ก็คือเท่าทุนเนี่ยไม่น้อยเหมือนกันคือ30อาจจะน้อยเพราะว่า30อ่ะรู้เลยว่าแบบเอาทุนแรกมาหากําเอ้ยแล้วก็ส่วนต่างกําไรอันที่2อะไรเงี้ยมาดูคําถามก่อนคือจะตอบว่าอะไรดีคําถามก็คือชายคนหนึ่งซื้อม้า60เหรียญขายครั้งแรกเนี่ยขายไป70เหรียญแล้วเค้าก็ซื้อกลับมาราคา80เหรียญขายไปอีก90แล้วขายออกไปในราคา90เหรียญคําถามคือที่สุดแล้วชายคนนี้ได้เงินหรือเสียเงินเท่าไหร่หรือเท่าทุนคือความน่าสนใจเพราะว่ามันมีคําตอบหลายแบบคือมีคนตอบหลายแบบซึ่งเฉลยก่อนเลยว่ามันก็ต้องตอบ20นะคือเนี่ยที่บอกว่าแบบตอนแรกที่ตั้งถามว่างงทําไมเนี่ยคือที่คิดแบบคือคิดง่ายๆแค่ว่าเค้าขายรอบแรกกําไร10ขายรอบ2กําไร10ก็20เหรียญก็เลยแบบเฮ้ยทําไมมันคนแม่งงงกันมากมายวะไม่ได้เป็นคําถามที่ซับซ้อนอะไรเลยนะแต่ทีนี้คือพอมันเริ่มมีคำถามได้คำตอบหลายแบบมันก็เลยน่าสนใจนะเดี๋ยวดูเฉลยที่บอกว่าคำตอบ20แล้วกันอันนี้ก็แบบ This is a problem that many people cannot correctly solve. A man buys a horse for $60. อันนี้เนี่ยคือโจทย์เดียวกันคือมันงงกันทั้งโลกอ่ะคือแบบมันก็เป็นพาดหัวเดียวกับไอ้พวกเว็บต่างประเทศนะมันก็พูดว่าเนี่ยคนงงทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งคนโลกจริงมีไปทั้งพาดคนจริงเลยนะก็เหมือนกันซื้อ60ขาย70แล้วก็ซื้อกลับมา80ขาย90เนี่ยคือบอกว่าคำตอบง่ายๆมันก็แบบเขาทำเงินได้20อ่ะเขาก็คือกำไร20อันนี้เขาก็โซ่ให้ดูนะเป็นคลิปต้นๆเนี่ยเขาบอกว่าประเด็นหลักเลยมันดูแบบว่าเงินสดขั้นสุดท้ายเนี่ยมันเท่าไหร่ไฮไลท์ให้ดูซื้อครั้งแรก60ก็คือเสียเงินไป6เขาจ่ายเงินไป60เขาขาย70คือเขาได้รับเงินเข้ามา70ก็เท่ากับเขามีบวกกำไรอยู่10อันนี้เขามาตั้งอย่างนี้ก็ได้ทีนี้เขาซื้อกลับมา80ก็คือตอนแรกมีกำไรบวก10จ่ายออก80เท่ากับเขาติดลบอยู่70แต่เขาขายไป90เท่ากับเขามีแคชเงินสดสุดท้ายเนี่ย
20คือไม่ว่าจะแบบจริงๆแล้วไม่ว่าจะคิดวิธีไหนมันก็ต้องได้คำตอบนี้นะหมายถึงว่าไม่ว่าจะคิดเริ่มต้นว่าจะมีเงินร้อยเงินล้านอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเงื่อนไขนี้คือขาย2ครั้งกำไรครั้งละ10ยังไงก็มีกำไรรวมอ่ะเท่ากับ20แต่ทีนี้แบบเรื่องไม่น่างงมันก็งงได้จริงๆเว้ยอ่ะมาลองดูโหนี่แบบปิดฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เลเรชันแล้วแบบอื่นๆเนี่ยส่วนมากมันก็ต้องแบบถ้าแค่นี้นะคิดกันง่ายๆตรงตัวคือมันก็จะมีแบบหลายๆคนที่แบบมีคำตอบวิธีให้เหตุผลแปลกๆก็คือมีประโยคนึงที่ชอบแบบเห็นในคอมเมนต์พวกวิธีคิดอะไรเงี้ยแล้วชอบพูดว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกเฮ้ยมันไม่ใช่มันเป็นตัวเลขแบบนี้มันจะไม่มีผิดไม่มีถูกได้ไงถ้าเกิดตอบผิดมันก็ผิดอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยมีวิธีคิดหลายแบบไม่ใช่เลยเนี่ยมันก็แบบเหมือนกันสุดท้ายแล้วก็โททอล20กำไร20โอ้อันนี้ไปสัมภาษณ์อันนี้เป็นคลิปที่แบบสัมภาษณ์มีหลายๆคนที่แบบโอเค let's see he bought it for 50 อันนี้บอกจบ and sold it for 60 he made $10 then he bought it backfor 70 and แต่เนี่ยคือมันเป็น60ไอ้ขายซื้อ50ขาย60แล้วก็ซื้อ70ขาย80 when intuitionally I would say he lost มันก็แค่เปลี่ยนโจทย์ไปนิดนึงเปลี่ยนตัวเลข so that means he made $30 he made $10 อันนี้บอกว่า make out at all $10 so that means he made $30 so that lost $20 say when intuitionally oh he made $20 difference oh 80 so that's what $20 difference oh he madeคำตอบไม่ตรงเลยอันนี้บอกขาดทุน20อันนี้บวก30อันนี้บวก10 $10 อันนี้บอกบวก10 $20 อันนี้บอกบวก20คือแบบโอ้โหไม่ใช่เป็นแค่คนไทยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นแบบอันนี้มีแค่โจทย์นะไม่ได้มีคำตอบอ๋อนี่ก็มีคำตอบเฉลยใช่ไหมก็บวก20คือโดยทั่วไปยังไงก็บวก20แต่ก็อ่ะสำหรับบางคนที่มีแนวคิดเรื่องการเพิ่มทุนหรืออะไรสักอย่างคือก็แบบก็อธิบายกันมาได้นะก็ถึงบอกว่ามันเลยน่าสนใจแต่ก็แบบก็ลองคิดดีๆก่อนแล้วกันอะไรอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูคร่าวๆก็เหมือนกันก็ไม่ได้มีอะไรอันนี้มีรูปให้ดูคือแม่งเหมือนแบบมันเป็นโจทย์ที่มาจากรวมโจทย์คณิตศาสตร์อะไรอย่างนี้นะ problem solve ก็คือมันบอกว่ามันเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยก็คือบอกว่าชื่อหัวข้อคือ become a better problem solver คือแบบเราจะพัฒนาให้เป็นผู้แก้ปัญหาที่ดีขึ้นเลยอันเนี้ยมันมีรูปให้ดูมันสมมุติว่าเราสตาร์ทด้วยเงิน100แล้วอีกคนนึงเนี่ยมันมีเงิน60มันมีเงิน60กับม้า1ตัวครั้งแรกเราซื้อมา60ก็คือเราเหลือเงิน40บวกม้าถึงบอกว่าเราจะสตาร์ทด้วยเท่าไหร่เราสตาร์ทด้วย0ก็ได้ถ้าสตาร์ทด้วย0เราก็จะลบ60แล้วก็มีม้าและอีกคนหนึ่งมันได้เงินไปแล้วมันก็มี120แล้วเราขายไป70เราก็มีเงินรวม110ไอ้คนเดิมมันก็มีเงิน50กับม้าทีนี้เราซื้อกลับมาราคา80คือเราจ่ายไป80แล้วก็เหลือ30กับม้าอีกคนหนึ่งมันได้เงินไปมันมี130แล้วทีนี้เราขายไป90เราก็มีอยู่120อีกคนนึงมันเหลือเงิน40กับม้าทีนี้เราเริ่มต้นด้วยเงิน100เราก็จบ120เท่ากับเรามีกำไร20ลองสมมุติอีกง่ายๆก็ได้ว่าเราเริ่มต้นด้วยเงิน0ไม่ต้องดูตัวเลขของมันละกันเราเริ่มต้นด้วยเงิน0อีกฝั่งนึงเนี่ยเริ่มต้นด้วยเงิน0เหมือนกันแต่มันมีม้าเราซื้อ60เท่ากับเราลบ60แต่เรามีม้าอีกฝั่งนึงมีเงิน60
ีนี้เราขายไป70เท่ากับเรามีบวก10ถูกไหมเมื่อกี้เราลบ60ขาย70ถ้ามีเท่ากับเรามีบวก10คนนี้มันมีม้าลบแล้วก็เสียเงินให้เรา70ทันไหมเท่ากับตอนนี้คนนี้มีม้าแล้วก็จ่ายให้เรา70เท่ากับมันมีลบ10เพราะว่าตอนอันนี้เราจ่ายให้มัน60ต่อไปเราซื้อกลับราคา80เมื่อกี้เรามีอยู่10ใช่ไหมเราซื้อกลับ80เราได้ม้ามาแต่ว่าเราติดลบ70อีกฝั่งนึงเนี่ยมีหนี้จากเราอยู่อีกเอ้ยเราซื้อกลับมา80อีกฝั่งนึงเนี่ยมีหนี้จากเราเป็นบวก70ตามทันไหมตามทันไหมสุดท้ายเราขาย90เราเหลือเงินสด20ส่วนต่าง20คนนี้ติดลบ20แต่มีม้ามีหลายๆคนที่บอกว่าเอาต้นทุนเนี่ยครั้งที่2เนี่ยตอนแรกจะทำคลิปเนี่ยอ่ะอันนี้น่าสนใจบอกว่าคำตอบของเพปซี่บอกว่าขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่การใช้เข้าซื้อถ้ามีไม้เดียวต้นทุนเดิมต้นทุนเดิม60ขาย70เท่ากับกำไร10เหรียญอ่ะอันนี้น่าจะยังทันกันอยู่นะไม่แน่ใจว่าในจองนี่เป็นตัวหรือจะชัดหรือเปล่าแล้วเข้าซื้อใหม่80จากต้นทุนเดิม60ต้นทุนเพิ่ม20หักลบกำไรที่ได้รับครั้งแรก10เท่ากับลบ10อันนี้เขาบอกว่าเท่ากับตอนนี้ลบ10อยู่นะซึ่งเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเมื่อนำไปขายที่90จะได้กำไร10เหรียญเท่ากับ10ลบ10เท่ากับ0อ้าวแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าครั้งที่2อ่ะสมมติครั้งที่2เราขายเท่าเดิมเราขายเท่าทุนเราขาย80กลายเป็นว่าสรุปคำตอบก็คือมันลบ10หรือเปล่าอันเนี้ยคือเป็นวิธีที่แบบก็เลยตอบในเพจในกลุ่มไปแล้วคือเขาบอกว่าเอ้ยมันเขาก็เข้าใจนะเรื่องการแยกคอสกับโปรฟิตแต่เขาไปอ้างอิงถึงเรื่องไอเรื่องนิทานลิงที่มันแบบว่าขายลักจับลิงมาขายแล้วอัพราคาซื้อมากขึ้นนะอันนั้นน่ะคือมันเป็นวิธีของพวกที่ทำสแกมเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่อ่ะมันจะทำอย่างนี้กันซึ่งแบบมันไม่ได้เกี่ยวกันไงเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดมองว่าเป็นการเข้าซื้อเพื่อเก็งระยะสั้นเนี่ยเห็นด้วยแต่ถ้าลงทุนจริงควรซื้อของที่ถูกกว่าต้นทุนหรือเท่าเดิมเพื่อลดความเสี่ยงอันนั้นก็จริงแต่นึกสภาพความเป็นจริงว่าสมมติเนี่ยถ้าเราซื้อหุ้นเนี่ยเราจะควบคุมต้นทุนเราได้ไงอ่ะซึ่งต้นทุนเรามันอยู่ที่ราคาตลาดที่เราพอใจจะซื้อซึ่งถ้าเกิดเราซื้อแพงแล้วเราขายได้ถูกกว่าต้นทุนมันก็ขาดทุนอย่างที่บอกว่าแล้วถ้าเกิดแบบเราขายเท่าเดิมรอบ2เนี่ยรอบแรกเราสมมุติว่ามันเป็นหุ้นเราซื้อรอบแรก60เราขาย70 1หุ้นได้กำไร10เหรียญแล้วรอบ2เนี่ยตอนนี้เรากำเงินสดอยู่70รอบ2เนี่ยสมมุติเรามี margin อยู่เราซื้อด้วย margin 80แล้วถ้าเกิดเราขาย80อ่ะแปลว่าเราขาดทุนอยู่10หรอคือจริงอยู่ที่ว่าถ้าเราคิดจากต้นทุนใหม่ยังไงมันก็ไม่ได้ขาดทุน10อยู่ดีถูกไหมอันนี้เราสมมุติได้ง่ายๆเลยคือมันไม่มีทางที่จะตอบว่าเท่าทุนเพราะว่ารอบ2ขาย90นึกสภาพง่ายๆว่าถ้าเกิดสมมุติเราขายเท่าทุนที่80อ่ะแปลว่าเราขาดทุน10เหรออ้าวแล้วกำไร10รอบแรกมันหายไปไหนคือแบบคำตอบมันแบบก็ต้องประมาณนี้นะจริงๆไม่ใช่ประมาณคำตอบมันก็ต้องเป็น20ไม่ว่าจะคิดจากวิธีไหนก็แล้วแต่มีที่คือจริงๆโพสต์ด้วย account อื่นไปในหลายกลุ่มแล้วแต่แบบบางอันมันแบบโหคำตอบมันยิ่งสเปซสปะยิ่งกว่านี้อันนี้บอกว่าเท่าทุนเนี่ยอีกคนเป็นอีกคนที่บอกว่าเท่าทุนก็คือบอกว่าเหมือนกันให้เหตุผลเหมือนกันคือซื้อมา60ขาย70ได้กำไร10อันนี้ทุกคนเข้าใจตรงกันมันง่ายๆแต่มาตกหลุมตรงที่ต่อมาซื้อ80ทำให้ดึงทุนเพิ่มไป20บาทจากกำไร10ทำให้ติดลบ10แล้วพอขายจาก80ขาย90เนี่ยกำไร10เขาบอกว่ารวมกำไร20แต่ดึงทุนเพิ่มขึ้นมา20กลายเป็นเท่าทุนแล้วทุนมันเริ่ม60
แต่ตอนหลังมีเงิน80มันเรียกว่าเท่าทุนได้ไงอันนี้ก็เนี่ยมีหลายๆคำตอบอันนี้ก็คือแบบเนี่ยกำไร20คือทุนตอนแรกคือถ้าเกิดใครดูออกคำตอบมันจะง่ายมากอันนี้ก็บอกว่าอ่ะลงทุนเพิ่ม10แล้วทำไมแบบมันไม่ใช่คำตอบ10ก็มีคนมาอธิบายหลายๆคนก็จะเข้าใจอ่ะคือกำไรรอบแรก10กำไรรอบ2 10ก็กำไรเป็น20อันนี้บอก0พอต้นทุนใหม่คือ7แล้วต้นทุนใหม่มัน70ได้ไงอ่ะแล้วคืออ่ะเข้าใจอยู่นะว่าสมมุติบอกว่าอ่ะต้นทุนใหม่มันมี70คือเรามองเป็นต้นทุนครั้งที่2เนี่ยเท่ากับว่าเรากำเงินสดอยู่แล้ว70แต่เราซื้อ80แปลว่าขาดทุนต้องไปทำความเข้าใจเรื่องขาดทุนกำไรก่อนนะคือเรามีเงินอยู่70เราซื้อของมาไป80แปลว่าขาดทุนได้ไงอ่ะคิดตามช้าๆว่าเรามีเงินสด70เราซื้อของ80เท่ากับเราติดลบ10มันไม่เรียกว่าขาดทุนนะคือเราได้ของมาอย่าลืมนะตอนนี้เท่ากับเรามีเงินติดในบัญชีติดลบ10บัญชีติดลบ10แต่ว่าเรามีสินค้าอยู่ในมือนะแต่ตอนขายออกอ่ะขาย90เท่ากับว่าจากบัญชีติดลบ10ขาย90เท่ากับเรากำเงินสด80พร้อมกับสินค้าที่ออกไปต้นทุนตอนแรกมันมี60อ่ะยังไงมันก็บวก20อยู่แล้วคือถ้าคิดเป็นตัวเลขง่ายๆเหมือนในคลิปก็คือเนี่ยลบตอนจ่ายออก60ตอนเข้าบวก70จ่ายครั้งหนึ่งลบ80แล้วก็บวก90ก็รวมกันเป็น20บวก20ก็คือกำไร20คือหลายๆคนที่บอกว่าเฮ้ยมีวิธีคิดหลายๆแบบคือคิดยังไงมันก็ต้องได้20อันนี้แบบเนี่ยแต่บอกว่ากำไร30ก็มีบ้างนะแต่แบบไม่ได้บอกวิธีคิดมานี่ก็เลยไม่รู้ว่าคิดมายังไงเนี่ยก็เป็นแนวคิดอย่างนึงคืออ่ะสมมุติว่ามีเงินทุนคือสมมุติถ้ามีเงินทุน300มันก็จะแบบง่ายเลยคือค้าขายมันเป็นเรื่องที่แบบอยู่ที่วิธีคิดนะอันนี้เป็นแบบอ่านแล้วก็รู้สึกแบบบอกว่าเท่าทุนอ่ะโอเคแต่ไม่ได้บอกว่าคิดยังไงแต่มีคอมเมนต์ต่อว่าส่วนคนที่คิดได้20ไม่ผิดมันไม่ใช่ไม่ผิดคนที่คิดได้20ก็คือถูกแต่คนที่คิดได้เท่าทุนจะเข้าใจอีกระดับคือระดับไหนอะและปัญหานี้จะทำให้คุณเข้าใจความเสี่ยงของกระเป๋าตังค์ได้มากกว่าคนที่เข้าใจได้ที่คิดได้แค่20คือแล้วอันนี้ที่ถึงบอกเรื่องนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกคือมันไม่ผิดไม่มีถูกได้ไงวะคืออ่ะสมมติละบริหารกระเป๋าตังค์แบบไหนถึงจะคิดได้เท่าทุนคือคิดว่ามีเงินอยู่60แล้วขายไปกำไรรอบแรก10แล้วคิดว่ามีทุน70มีเงินสดอยู่ในมือ70แต่สุดท้ายคุณซื้อ80แล้วขาย90ก็กำไรรวมมันก็20อยู่ดีส่วนมากคือคนที่แยกต้นทุนไม่ออกอ่ะก็จะแบบไปติดหล่มว่าเอาราคาซื้อคือจริงๆราคาซื้อมันเป็นต้นทุนก็จริงแต่มันเอาต้นทุนไปลบกับกำไรส่วนแรกได้ยังไงนึกสภาพว่าเราจ่าย80รอบหลังเนี่ยบางคนที่บอกว่าอ่ะมันเป็นลบ10ก็เข้าใจลบ10เนี่ยต้องบอกว่าลบ10เนี่ยมันคือส่วนของ profit นะลบถ้าเกิดเรามาด้วยทุน60แต่เราแบบซื้อรอบ2เนี่ยจากกำไรรอบแรก10เท่ากับมีเงินสด70แล้วตอนเนี้ย profit อ่ะคือบวก profit บวก10อยู่นะแต่ cash เนี่ยมี70ทีนี้เราซื้อ80เท่ากับ profit เนี่ยลบ10คือกำไรเนี่ยลบ10อยู่แต่เรากำไรลบ10แต่เรามีสินค้าอยู่นะทำไมถึงตอนที่ขายไปอ่ะมันขายได้90เอามาลบกับตัวบัญชีลบ10เท่ากับเหลือ80แล้วมันเข้าทุนได้ไงคือบางคนหลายๆคนเลยที่ตอบเข้าทุนเนี่ยคือเข้าใจผิดว่าเอา
เอาต้นทุนน่ะไปรวมไปหักกําไรนะซึ่งแบบมันต้องแยกกันนะส่วนของต้นทุนกับส่วนของ profit loss น่ะก็แบบคือถ้าเข้าใจก็เข้าใจเลยนะแต่คืออย่างที่บอกว่าอ่ะถ้าเกิดบอกว่าแบบมันไม่มีผิดไม่มีถูกเนี่ยคือคำตอบที่น่าสนใจมันก็มีเหมือนอันเนี้ยก็คือเหมือนให้เหตุผลเรื่องการที่บอกว่าเรื่องความเสี่ยงเรื่องอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราอ่ะไม่ได้เลือกได้ตลอดนะเราไม่ได้เลือกได้ตลอดว่าเราจะมีต้นทุนเท่าไหร่สมมุติเนี่ยมันเป็นคำถามถ้าเกิดแบบมีบางคนที่แบบอันนี้ในเพจอื่นนะที่แบบเป็นเพจเกี่ยวกับการเทรดหุ้นอะไรอย่างงี้ด้วยซ้ำคือก็มีหลายๆคนที่แบบมาติดลมอ่ะกับคำว่าต้นทุนมันเพิ่มขึ้นมาตอนหลังเนี่ยแล้วถ้าสมมุติแบบให้มันสุดโต่งมากขึ้นคือถ้ารอบ2เนี่ยต้นทุนซื้อมันเป็น101อ่ะแล้วเราเอาไปลบ10รอบแรกแปลว่าเราติดลบอยู่หรือเปล่าคือคิดจากตอนซื้อเนี่ยเป็นลบ30หรือเปล่าแล้วสมมุติอ่ะสมมุติอีกอย่างนึงก่อนว่าถ้าขายไม่ได้กำไรคือซื้อ100ขาย100แปลว่าลบ20เหรออ้าวแล้วแบบกำไร10บาทตอนแรกมันหายไปไหนแล้ววะคือถ้าเกิดคิดต้นทุนจาก70มาเป็นคำตอบนะคืออันนี้คิดกันง่ายๆส่วนมากที่มีปัญหาก็คือเพราะรอบ2เนี่ยแหละคือถ้ารอบ2เนี่ยซื้อ80บอกว่าซื้อ80ต้นทุนเพิ่มมา20ถูกไหมอ่ะนี้สมมุติเลยถ้าซื้อ100ต้นทุนเพิ่มมา30ไอ้ต้นทุนเพิ่มมา40แล้วไปลบกำไรเดิม10เหลือกลายเป็นลบ30ถ้าเกิดขายเท่าทุนแปลว่าเขาลบ30หรอหรือถ้าเกิดขายกำไร10เหมือนเดิมเนี่ยครั้งที่2ก็ขายกำไร10แปลว่าขาดทุนอยู่20หรออันเนี้ยมันน่าสนใจตรงวิธีการให้เหตุผลซึ่งแบบอย่างที่บอกว่าตรงเลขมันไม่ยากเลยก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงต่อนะถ้าเกิดก็ลองหาเหตุผลมาอธิบายดูแล้วกันว่าคนที่คิดได้10บวก10หรือ0หรือบวก30หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ลองเวลาให้คำตอบเนี่ยควรจะให้เหตุผลด้วยแล้วเวลาให้เหตุผลแล้วก็ควรจะย้อนดูเหตุผลด้วยว่ามัน make sense ไหมถ้าเกิดเนี่ยลองสมมุติหลายๆเงื่อนไขก็ได้ว่าหรือถ้าเกิดรอบแรกซื้อ80ขาย90แล้วรอบ2ซื้อ60ขาย70ล่ะคือขาย2รอบกำไรรอบละ10เหมือนกันคำตอบ20เหมือนกันแต่ถ้าเกิดสลับกันล่ะถ้าใช้วิธีคิดแบบนี้กลายเป็นว่าคำตอบมันไม่ตรงแปลว่าลำดับการซื้อมันมีผลต่อการหาต้นทุนจริงๆเหรอหรือว่าต้นทุนของเรามันควรอ้างอิงจากอันไหนเหรอถ้าเกิดเป็นระบบบัญชีเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าซื้อขายแบบนี้แล้วมันเท่าทุนแล้วคุณส่งบัญชียังไงอ่ะอันนี้คือจะแบบกลายเป็นอิชชูกลายเป็นหัวข้อที่แบบคือมันน่าสนใจตรงที่แบบคนที่มีวิธีหาเหตุผลมาประกอบนะแต่ถ้าเกิดแบบมาแต่คำตอบอ่ะบางทีก็รู้อยู่แล้วอ่ะว่าแบบพอคุณย้อนหาเหตุผลนะคุณก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันคำตอบมันผิดเนี่ยแต่อย่างน้อยอันเนี้ยอันนี้เปิดอันนี้ค้างไว้เพราะว่าวิธีให้เหตุผลน่าสนใจก็คือถือว่าเป็นการนำกำไรไปปรับต้นทุนคือก็จริงก็คือเอากำไรบวก10ไปบวกกับต้นทุนแรกกลายเป็นว่าทุนใหม่คือ70คือไปคิดว่าทุนใหม่คือ70แต่ต่อให้ทุนใหม่คือ70ยังไงขายรอบ2เนี่ยมันกำไรอีก10แล้วมันเท่าทุนจากอะไรมันก็ต้องมีคำตอบนะคืออาจจะอ้างว่าต้นทุนซื้อเนี่ยมาจากอันนี้ต้นทุนซื้อ80ต้นทุนซื้อใหม่อ่ะ80ทำให้กำไรรวมอ่ะมันกลายเป็น0เพราะว่ามีเงิน80ต้นทุนใหม่มัน80แต่ว่าเราขายของไปแล้วนะขายของไปแล้ว8ขายของไปแล้ว90คือมาอ้างต้นทุนการซื้อ80ว่ากลายเป็นเท่าทุนเพราะว่าเงินมันเท่ากันกับราคาซื้อเนี่ยก็ถ้างั้นก็บอกว่าถ้าสมมุติรอบ2ซื้อ100ล่ะรอบ2ซื้อราคา100แล้วขายราคา100ล่ะจะกำไรขาดทุนเท่าไหร่หรือไม่ก็เนี่ยถ้าเกิดรอบ2ขาย80ล่ะถ้าขาย80เท่ากับลบ10หรอ
พราะว่าเราขายเท่าทุนเราขายเท่าทุนที่80รอบ2เราขายเท่าทุน80นะแล้วทำไมมันคำตอบมันถึงกลายเป็นลบ10อ่ะเพราะว่าอันเนี้ยเอาอันนี้เลยซื้อเข้าใหม่80ต้นทุนเดิม60เท่ากับต้นทุนเพิ่ม20อันนี้เขาแบบไม่เข้าใจแล้วเอาไปหักลบกำไรเท่ากับไปลบ10ซึ่งต้นทุนเพิ่มขึ้นอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติข้อนี้ซึ่งต้นทุนเพิ่มขึ้นอ่ะจริงคือต้นทุนน่ะมันเพิ่มขึ้นจริงแต่ถ้าเราขายเท่าทุนถ้าขาย9ถ้าขาย80กำไร0เหรียญเท่ากับเป็น0ลบ10เท่ากับ0เหรอเอ้ยเท่ากับลบ10เหรออันเนี้ยมันก็ต้องมารีเช็คดูว่าเหตุผลที่เราใช้ในการหาคำตอบเนี่ยมันได้แบบสอดคล้องกันกับเรื่องจริงมั้ยซึ่งแบบมันไม่ได้เกี่ยวกับการปรับต้นทุนอะไรเลยนะก็อย่างที่บอกอ่ะต่อให้ปรับต้นทุนเป็น70อ้าวแล้วไงอ่ะถ้าเกิดรอบหลังซื้อ80แล้วขาย80ล่ะมันจะเข้ากับขาดทุน10เลยหรือเปล่าก็ต้องกลับไปคิดดูแล้วกันอันนี้เป็นแบบเหมือนนอกรอบนอกเรื่องจริงๆจริงๆมันก็จะส่งผลต่อวิธีคิดด้วยนะเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนเราเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยแล้วเราขยับสเต็กขึ้นไปอ่ะก็จริงอยู่ที่ว่าสมมุติเลยเรา buy in tournament แรก60เรา cash out 70แล้วเรา buy in tournament ที่2 80 cash out 90แบบนี้แปลว่าเท่าทุนเหรอลองเทียบแบบนี้ก็ได้ถ้ามันจะเกี่ยวกับโป๊กเกอร์สุดท้ายก็ฝากไว้แล้วกันถ้าใครมีคำตอบอะไรหรือให้การให้เหตุผลยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาหรือสุดท้ายโฆษณาขายของมีหลายอย่างมีเฉลย Test Your Poker นะ50ข้อ990บาทติดต่อกันมาได้ทางข้อความชิป Poker Star ก็มีเรื่อยๆนะเรทตอนนี้ก็เป็น32แล้วกันณวันนี้นะณวันนี้32บาทต่อชิปต่อดอลลาร์แล้วก็โป๊กเกอร์ออนไลน์จริงๆ IDN กดสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างด่วนๆถ้าเกิดใครสมัครแล้วจะอยากให้แชร์ตัว data sheet เอ้ยตัว Google Sheet ที่เป็นบันทึก transaction นะก็ติดต่อเข้ามาส่งอีเมลมาเดี๋ยวจะแชร์ไปแค่ทางอีเมลนะแล้วก็ PP Poker ก็ติดต่อเข้ามาทางข้อความเพจหรือทุกช่องทางเหมือนกันกดเข้าในกลุ่ม Square ได้ในลิงก์ที่ทิ้งไว้ใต้คลิปนะถ้ามีคำถามอะไรหรือว่าเนี่ยยังมีคำตอบหรือข้อสงสัยหรือมีคำถามสนุกๆอย่างนี้ก็ได้นะก็ส่งกันเข้ามาได้ที่ลิงก์ได้ที่ข้อความอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวจริงๆจากที่เปิดให้ดูเมื่อกี้มันมีพวกคำถามที่น่าสนใจจากอันเนี้ยรู้สึกจะมีประมาณ100ข้อเดี๋ยวไว้ว่างๆจะหามาให้ดูแล้วกันก็ไว้มีอะไรน่าสนใจคราวหน้าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโป๊กเกอร์จริงๆแล้วเพราะว่ารอบนี้ครับมีปัญหาเรื่องตอนแรกกับเสียงมันผิดปกตินะคอมพิวเตอร์ก็ไว้เจอกันคราวหน้าแล้วกัน